ดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการ Exercise กายแข็งแรงนะคะรายการเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะและวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของหัวเข่าค่ะคุณผู้ชมพอพูดถึงหลายคนบอกว่าอุ๊ยกำลังปวดอยู่พอดีเลยใช่ไหมคะหัวเข่าของเราเนี่ยทุกวันนี้รับบทหนักมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการรองรับน้ำหนักร่างกายของเรานะคะแล้วก็แทบจะไม่มีวันหยุดพักผ่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นการพูดถึงการบริหารหัวเข่าแน่นอนว่าจะเป็นใครไม่ได้เลยที่จะมาให้ข้อมูลความรู้กับพวกเรานะคะท่านเป็นอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์สิทธาพงษ์พิบูลย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอาจารย์ขาพูดถึงเรื่องของการบริหารหัวเข่าเนี่ยนะคะหัวเข่าเป็นกระดูกไม่ใช่หรอคะแล้วเราจะบริหารได้หรอคะก็หัวเข่าเนี่ยเป็นข้อนะครับข้อต่อข้อหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายนะครับแล้วเข่าเนี่ยไม่มีกล้ามเนื้อโดยเฉพาะนะครับจะมีกล้ามเนื้อเฉพาะต้นขาช่วงบนนะครับแล้วก็ของขาช่วงล่างที่ไขว้กันข้ามข้อเข่ากล้ามเนื้อทั้งสองส่วนเนี่ยจะช่วยพยุงหัวเข่าให้มีความมั่นคงนะครับนอกจากเส้นเอ็นที่อยู่ในหัวเข่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทำการบริหารกล้ามเนื้อสองส่วนนี้จะทำให้เข่าเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงบริหารออกกำลังกายได้นะคะและถ้าจะพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายหัวเข่าเนี่ยนะคะวัยไหนหรือว่าความจำเป็นความสำคัญเนี่ยนะคะควรจะต้องเป็นทุกๆวัยหรือเปล่าคะหรือว่าจะเป็นเฉพาะในวัยสูงอายุเท่านั้นที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษค่ะอาจารย์การออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อนะครับที่ช่วยเข่าเนี่ยทำให้เข่าแข็งแรงเนี่ยก็คือทำได้ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่จำกัดนะครับแต่ถ้าในคนที่สูงอายุเนี่ยควรจะบริหารมากหน่อยเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาเริ่มฟีบลงนะครับแล้วก็โดยทั่วไปคนกลุ่มนี้บางหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเข่านะครับข้อเข่าเสื่อมบ้างหรือว่ามีการปวดเข่าบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาบริหารกล้ามเนื้อพวกนี้ให้แข็งแรงแล้วเนี่ยเขาก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้เส้นเอ็นนะครับก็จะรับภาระน้อยลงนะครับแล้วก็อาการปวดก็จะดีขึ้นค่ะและถ้าจะพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายบริหารหัวเข่าเนี่ยถ้าคนบอกว่ากำลังเจ็บอยู่นะคะได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าอยู่เนี่ยจริงๆแล้วควรจะต้องหยุดก่อนหรือว่าควรที่จะบริหารเพื่อให้มันฟื้นตัวฟื้นสภาพค่ะก็หลังต้องดูว่าบาดเจ็บนี่บาดเจ็บเป็นอะไรนะครับสมมุติว่าหกล้มมานะครับแล้วเกิดการบาดเจ็บก็คือต้องการให้ลดอาการบวมลงก่อนนะครับพออาการบวมลดลงแล้วนะครับก็เริ่มบริหารได้เลยนะครับการบริหารเนี่ยก็อาจจะทำง่ายๆก่อนทำท่าง่ายๆยืดหดเข่ายืดหดขานะครับงอเข่าเข้าออกนะครับทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันดีขึ้นช่วยทำให้น้ำหล่อลื่นในเข่าเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าพอหายบวมแล้วให้บริหารได้เลยนะครับเริ่มบริหารได้แต่ต้องเริ่มจากท่าที่ง่ายๆไปถึงท่าที่ยากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดูนะคะคุณผู้ชมว่าอาการบาดเจ็บนั้นเนี่ยคือแค่ปวดธรรมดาหรือว่ามีอะไรที่นอกเหนือไปกว่านั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องรอให้อาการทุเลาลงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นออกกำลังกายนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ล่ะคะอาจารย์หาถ้าเราจะบริหารข้อเข่าของเราข้อเข่าของเราเนี่ยนะคะเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะในการสาธิตการออกกำลังกายในวันนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ที่ท่านผู้ชมต้องเตรียมนะครับก็คือจะต้องมีอาจจะหาเบาะนุ่มๆนะครับหรือผ้านุ่มๆสักผืนหนึ่งนะครับมาไว้สำหรับรองใช้นอนนะครับเก้าอี้นะครับเก้าอี้สี่ขานะครับเราหรือว่าในบางกรณีอาจจะต้องเป็นเก้าอี้ที่มีล้อเลื่อนบ้างนะครับยางยืดนะครับในการออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นยางยืดนี่จะเป็นยางยืดที่หาซื้อได้ตามร้านเครื่องกีฬาทั่วไปที่เป็นแผ่นนะครับหรือว่าถ้าหาซื้อไม่ได้ก็คือนำหนังสติ๊กนะครับที่เป็นวงมาร้อยเข้าด้วยกันนะครับให้ยาวสักประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งนะครับเราในแต่ละข้อเนี่ยให้มีใช้ประมาณสัก 3-4 วงนะครับเพื่อจะได้มีความหนืดที่พอเพียงเพื่อจะช่วยในการเสริมทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออุปกรณ์ที่ต้องการก็คือต้องการลูกบอลลูกเล็กสักลูกนึงนิ่มๆลูกบอลยางหาซื้อได้ตามร้านขายของเด็กเล่นทั่วไปนะครับค่ะฟังดูแล้วเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายมากนะคะแล้วก็สะดวกจริงๆเลยนะคะถ้าจะเริ่มต้นการสาธิตเนี่ยนะคะเราวันนี้เนี่ยเราจะมีทั้งหมด8ท่าด้วยกันสำหรับการบริหารหัวเข่านะคะมีข้อควรระวังหรือว่าสิ่งใดที่คุณผู้ชมควรจะต้องทราบก่อนการออกกำลังกายในวันนี้ไหมคะครับก็ถ้าอย่างเช่นที่บอกนะครับถ้ามีอาการปวดก็คือให้หยุดการทำการบริหารก่อนนะครับพอเราอาการปวดเริ่มทุเลาลงแล้วก็คือเราถึงจะเริ่มมาออกกำลังกายกันนะครับแล้วในขณะที่ทำการบริหารวันนี้นะครับเราจะมีทั้งการยืดเหยียด
นะครับกล้ามเนื้อแล้วก็การเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงและคงทนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในการยืดเหยียดเนี่ยก็คือให้หายใจเข้าออกเป็นปกติในขณะที่ยืดเหยียดนะครับหายใจเข้าออกนะครับปกติแล้วก็ให้ค้างในการเหยียดไว้เนี่ยประมาณสัก10วินาทีนะครับให้นับ1ถึง10ในใจนะครับแล้วก็ทำซ้ำกันเนี่ยประมาณ3ครั้งนะครับแล้วก็ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีความคงทนมากขึ้นนะครับก็คือให้บริหารอย่างน้อยเนี่ยสัก10ทีนะครับทำสัก10ทีนะครับต่อ1เซตนะครับแล้วในการบริหารต้องการให้ทำสักประมาณ 1-3 เซตค่ะนะครับแล้วให้หายใจออกนะครับในขณะที่ออกแรงนะครับอาจารย์พร้อมหรือยังคะครับพร้อมฮะพร้อมแล้วคุณผู้ชมล่ะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเราไปออกกำลังกายกันดีกว่าค่ะวันนี้นะครับเราจะมาบริหารหัวเข่ากันนะครับโดยท่าแรกนะครับท่านผู้ชมจะนอนราบนะครับลงกับพื้นนะครับเหยียดขาทั้งสองข้างนะครับออกให้ตรงนะครับวางมือทั้งสองข้างนะครับแนบลำตัวนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมจะทำต่อไปนะครับก็คือให้ค่อยๆงอหัวเข่านะครับข้างที่ปวดนะครับหรือเจ็บนะครับคือตัวอย่างนี้อย่างเช่นเราต้องการที่จะงอเข่าข้างซ้ายนะครับก็คือให้ท่านผู้ชมค่อยๆงอเข่าข้างซ้ายโดยที่ให้ส้นเท้านะครับแตะอยู่กับพื้นนะครับแล้วก็ค่อยๆลากส้นเท้าเข้ามาโดยการงอเข่านะครับค่อยๆงอไปให้สุดนะครับเท่าที่จะทำได้สำหรับท่านี้นะครับในการที่ฝึกความยืดหยุ่นนะครับของข้อหัวเข่านะครับโดยการงอเข่านะครับแล้วก็เหยียดขาออกนะครับทำซ้ำกันนะครับท่านผู้ชมควรจะทำซ้ำกันอย่างน้อยนะครับ10ครั้งนะครับจะทำมากกว่า10ครั้งก็ได้นะครับเข่าจะได้มีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในกรณีข้างควรจะทำทั้งสองข้างนะครับข้างที่ปวดก่อนควรจะทำข้างที่ปวดก่อนเสร็จแล้วค่อยมาทำข้างที่ไม่ปวดนะครับอย่าลืมนะครับทำเป็นประจำนะฮะอย่างน้อย10ครั้งนะครับเราจะมาบริหารหัวเข่าท่าที่2กันนะครับในท่านี้นะครับท่านผู้ชมจะทำการยืดกล้ามเนื้อนะครับตรงหน้าต้นขาด้านบนนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมจะทำในสิ่งแรกนะครับก็คือให้นอนราบลงกับพื้นนะครับเหยียดขาทั้งสองข้างออกนะครับวางมือทั้งสองข้างแนบลำตัวนะครับแล้วก็ค่อยๆตะแคงข้างนะครับตะแคงลำตัวนะครับนอนตะแคงนะฮะในการยืดกล้ามเนื้อต้นขานะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยนำมือเนี่ยจับไว้ที่ข้อเท้าก็ได้นะครับหรือว่าจับไว้ที่บนฝ่าเท้าก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงขานะครับมาที่สะโพกนะฮะในขณะที่ยืดเนี่ยจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อตรงข้างหน้าขาเนี่ยรู้สึกตึงนิดๆนะครับไม่ควรที่จะดึงแรงจนเกินไปนะครับเพราะอาจจะเจ็บหัวเข่าได้นะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ให้สลับข้างนะครับนอนหงายนะครับตะแคงข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆงอเข่านะครับจับไว้ที่ข้อเท้านะครับหรือว่าจับไว้ที่เท้าก็ได้นะครับจะรู้สึกตึงๆข้างหน้าต้นขานะครับนะฮะนับ1ถึง10ในใจนะครับแล้วก็ปล่อย
นะครับยืดพยายามทำซ้ำกันนะครับอย่างน้อยข้างละ5ทีนะครับแล้วก็นับในขณะที่ยืดเนี่ยให้ยืดสักประมาณ10วินาทีนะครับคือค้างไว้ประมาณ10วินาทีนะครับท่านี้นะฮะจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อต้นขาของท่านผู้ชมเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับท่าต่อไปนะครับในการบริหารหัวเข่านะฮะเราจะมาทำการบริหารกล้ามเนื้อหัวเข่านะครับหรือว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าให้มีความแข็งแรงขึ้นนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมจะทำก็คือให้นอนราบลงกับพื้นนะครับเหยียดขาทั้งสองข้างออกนะครับวางมือทั้งสองข้างไว้ข้างลำตัวนะครับแล้วก็ค่อยๆงอเข่านะครับงอเข่าข้างที่ไม่เจ็บนะครับตั้งเข่าขึ้นนะครับแล้วก็เหยียดขาข้างที่เจ็บออกนะครับสิ่งต่อไปก็คือจะให้เกร็งกล้ามเนื้อนะครับลำตัวนะครับกล้ามเนื้อสะโพกแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขานะครับโดยที่ท่านผู้ชมจะเกร็งกล้ามเนื้อแล้วก็ค่อยๆยกขาขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยลงนะครับในขณะที่ยกขึ้นเนี่ยไม่ค้างไว้นะครับยกขึ้นสูงตามที่ความต้องการของเราแล้วก็ค่อยๆปล่อยลงนะครับยกขึ้นสูงจากพื้นประมาณอย่างน้อย5นิ้วนะครับแล้วก็ไม่หรือว่าไม่เกิน1ฟุตนะครับขึ้นและลงนะครับในขณะที่ยกนะครับให้หายใจออกนะครับในขณะที่เกร็งกล้ามเนื้อให้หายใจออกแล้วก็ในขณะที่ผ่อนให้หายใจเข้านะครับทำซ้ำกันอย่างน้อยสัก10ครั้งนะครับจะทำมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ว่าทำอย่างน้อยเนี่ยให้ได้สัก10ครั้งนะครับบริหารข้างเข่าข้างที่เจ็บก่อนนะครับพอทำครบแล้ว10ครั้งอย่างน้อยนะครับก็คือให้สลับข้างนะครับเหยียดขาข้างปกติออกครับงอเข่าข้างที่เจ็บนะครับงอเท่าที่ไปได้นะครับแล้วก็เกร็งกล้ามเนื้อลำตัวเกร็งกล้ามเนื้อสะโพกเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับหายใจออกนะครับแล้วก็ค่อยๆผ่อนนะฮะหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกนะครับแล้วก็ผ่อนหายใจเข้าพยายามเหยียดขานะครับเหยียดขาให้ตรงนะครับยกขึ้นแล้วก็ผ่อนลงนะครับทำซ้ำกันนะครับอย่างน้อย10ครั้งนะครับข้างละ10ครั้งนะครับท่านี้นะครับจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อต้นขาของท่านผู้ชมเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นครับท่าต่อไปนะครับเราจะมาทำการยืดกล้ามเนื้อข้างหลังต้นขานะครับของท่านผู้ชมให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับในกรณีบางคนที่เป็นมีปัญหาเรื่องเข่าเนี่ยกล้ามเนื้อกลุ่มนี้จะรู้สึกว่าตึงนะครับทำให้ขาเหยียดออกได้ไม่สุดนะครับในการทำครั้งนี้นะครับก็คือให้ท่านผู้ชมนั่งลงบนเก้าอี้นะครับหาเก้าอี้ที่มี4ขานะครับหรือว่าเก้าอี้ที่มีล้อก็ได้นะครับคือให้นั่งลงบนเก้าอี้นะครับค่อยๆขยับตัวมาครึ่งนึงนะครับข้างหน้าเก้าอี้นะครับนั่งให้สบายนะครับแล้วก็ให้เหยียดขาข้างที่จะยืดออกนะครับในกรณีนี้ให้เหยียดขาซ้ายออกนะครับปักส้นเท้าไว้กับพื้นชี้นิ้วเท้าขึ้นนะครับ
งอขาอีกข้างหนึ่งนะครับนั่งลำตัวตรงนะครับแล้วก็ค่อยๆเอื้อมไปแตะปลายเท้านะครับในขณะที่ทำเช่นนี้เนี่ยจะรู้สึกตึงนิดๆที่หลังต้นขานะครับในบางกรณีบางคนกล้ามเนื้อกลุ่มนี้อาจจะตึงมากนะครับอาจจะแตะปลายเท้าไม่ถึงนะครับแต่นั่นไม่เป็นไรนะครับคือให้พยายามยืดให้มากที่สุดเท่าที่จะไปได้นะครับในขณะที่ยืดนี่ก็คือให้หายใจเข้าออกเป็นปกตินะครับไม่กลั้นหายใจนะครับยืดค้างไว้ประมาณ10วินาทีนะครับก็คือให้นับ1ถึง10นะครับพอนับครบ10วินาทีก็คือให้สลับข้างนะครับก็คือให้กลับสู่ที่เดิมนะครับงอขานะครับค่อยๆเหยียดขาอีกข้างนึงออกนะครับแล้วก็ค่อยๆเอื้อมไปแตะที่ปลายเท้านะครับหายใจเข้าออกเป็นปกตินะครับจะรู้สึกตึงนิดๆที่หลังต้นขานะครับค้างไว้นะครับประมาณ10วินาทีนะครับแล้วในขณะที่ยืดก็คือควรจะยืดทั้งสองข้างนะครับยืดครั้งละอย่างน้อย5ทีนะครับครั้งละ10วินาทีนะครับก็คือนับ1ถึง10นะครับพอครบนะครับทำครบ10วินาทีก็คือให้กลับสู่ที่ท่าเดิมนะครับแล้วก็สลับข้างใหม่นะครับการทำเช่นนี้นะครับจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อหลังต้นขาของท่านผู้ชมนะครับตรงช่วงนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นครับต่อไปนะครับเราจะมาทำการบริหารกล้ามเนื้อของข้างหลังต้นขาเนี่ยให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมจะต้องใช้เก้าอี้นะครับที่มีล้อนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยเสริมในการบริหารกล้ามเนื้อกลุ่มนี้นะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมจะทำนะครับก็คือให้นั่งลงบนเก้าอี้นะครับที่มีล้อนะครับหลังตรงนะครับเกรงหน้าท้องนะครับแล้วก็ขยับตัวมาข้างหน้าเก้าอี้นะครับค่อยๆขยับไปข้างหน้าเก้าอี้นะครับนั่งหลังตรงนะครับเกรงกล้ามเนื้อลำตัวนะครับแล้วก็ให้เหยียดขาข้างที่เจ็บออกเข่าข้างที่เจ็บนะครับเหยียดขาไปให้ตรงนะครับปักส้นเท้าลงไปกับพื้นนะครับแล้วสิ่งที่ท่านผู้ชมจะทำก็คือให้เกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับไม่โน้มลำตัวไปข้างหน้านะครับเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็ค่อยๆงอขานะครับโดยการปักส้นเท้าไว้กับพื้นนะครับเกรงกล้ามเนื้อหลังต้นขาแล้วก็ดึงตัวเองไปข้างหน้าครับในขณะที่ดึงงอขาแล้วก็ดึงตัวเองไปข้างหน้าเนี่ยให้หายใจออกนะครับแล้วก็พยายามไม่โน้มลำตัวไปข้างหน้านะครับเราใช้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยดึงเก้าอี้เพราะอาจจะทำให้เจ็บหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ใช้ขานะครับเหยียดขาออกนะครับปักส้นลงไปกับพื้นนะครับเกรงกล้ามเนื้อข้างหลังต้นขาแล้วก็งอเข่าดึงตัวเองไปข้างหน้านะครับการทำเช่นนี้เนี่ยจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อข้างหลังต้นขาเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเหยียดขาออกอีกทีนะครับ
ปักส้นนะครับแล้วก็ดึงไปข้างหน้านะครับให้ทำสักอย่างน้อย3ครั้งนะครับหรือว่าให้ดูปริมาณเนื้อที่นะครับถ้ามีที่มากก็คือให้ไปได้มากกว่า3ครั้งนะครับการทำเช่นนี้เนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อหลังต้นขาของท่านผู้ชมเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นครับท่าต่อไปนะครับเราจะมาบริหารกล้ามเนื้อนะครับของต้นขาทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมจะทำนะครับก็คือให้นำเก้าอี้ที่มีล้อนะครับมาใช้เป็นอุปกรณ์เสริมในการบริหารกล้ามเนื้อครั้งนี้นะครับให้นั่งบนเก้าอี้นะครับขยับตัวมาข้างหน้าเก้าอี้นะครับนั่งหลังตรงนะครับงอเข่าทั้งสองข้างนะครับเอาขาข้างนึงนะครับตอนนี้จะเริ่มจากข้างซ้ายนะครับให้เอาขาข้างซ้ายเนี่ยปักไปที่พื้นนะครับแล้วก็ค่อยๆดันตัวกลับไปข้างหลังนะครับนะฮะเหยียดพอสุดนะครับก็คือให้งอขากลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็ปักส้นเท้าลงไปใหม่แล้วก็ค่อยๆดันตัวเองกลับไปข้างหลังนะครับการทำเช่นนี้เนี่ยจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อต้นขานะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับหายใจออกนะครับในขณะที่ดันนะครับแล้วก็ดึงขากลับมานะครับไม่โน้มลำตัวไปข้างหน้านะครับนั่งหลังตรงเกรงหน้าท้องนะครับปักขาใหม่นะครับแล้วก็ดันไปข้างหลังนะครับท่านี้นะฮะจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อต้นขาของท่านผู้ชมนะครับทั้งหน้าและหลังเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับทำอย่างน้อยนะครับ3ครั้งพอครบ3ครั้งแล้วก็คือให้สลับข้างนะครับหรือว่าจะทำมากกว่านั้นก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อที่เรามีนะครับท่าต่อไปนะครับเราจะมาบริหารกล้ามเนื้อขานะครับและสะโพกนะครับให้มีความแข็งแรงขึ้นนะครับอุปกรณ์ที่ท่านผู้ชมจะต้องใช้นะครับก็คือท่านผู้ชมต้องหายางยืดนะครับยางยืดที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือจะเป็นยางยืดที่เป็นแผ่นนะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องกีฬาทั่วไปนะครับในการเลือกยางยืดนะครับควรจะเลือกยางยืดในที่มีความหนืดที่น้อยก่อนนะครับแล้วก็พอกล้ามเนื้อเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเราค่อยๆพัฒนาไปเป็นยางยืดที่มีความหนืดมากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมไม่มียางยืดนะครับเป็นแผ่นแบบนี้ก็คือให้เอาหนังสติ๊กนะครับที่เป็นวงๆเนี่ยมาร้อยต่อกันนะครับแล้วห่วงนึงเนี่ยสักประมาณ 3-4 วงนะครับต่อ1ห่วงนะครับแล้วการที่จะบริหารวันนี้นะครับก็คือเราจะนำยางยืดนะครับมานะฮะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมหาเก้าอี้มาสัก1ตัวนะครับนั่งลงบนเก้าอี้นะครับแล้วก็ใช้ยางยืดเนี่ยพาดลงไปที่ต้นขานะครับไว้ที่กลางขานะครับแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างจับยางยืดให้ตึงนะครับจับยางยืดให้ตึงนะครับดึงให้ตึงนะครับแล้วก็ให้ยกขาขึ้นนะครับทีละข้างนะครับข้างละ10ทีนะครับค่อยๆยกขึ้นนะครับแล้วก็ลงนะครับในขณะที่ยกขานะครับให้พยายามเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องเกร็งกล้ามเนื้อลำตัวนะครับพยายามนั่งหลังให้ตรงนะครับหายใจออกในขณะที่ยกแล้วก็ยกข้างละอย่างน้อย10ครั้งนะครับแล้วก็ยกเท้าขึ้นนะครับจากพื้นสักประมาณ 2-3 นิ้วนะครับจากพื้นไม่ต้องยกสูงมากนะครับทำเช่นนี้เนี่ยจะช่วยบริหารกล้ามเนื้อตรงสะโพกแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับในขณะที่ยกนะครับให้หายใจออกนะครับแล้วก็ในขณะที่ผ่อนนะครับให้หายใจเข้านะครับ
ทำอย่างน้อยนะครับ10ครั้งนะครับต่อ1ข้างนะครับแล้วก็ทำสลับข้างพอเสร็จข้างนี้10ครั้งก็คือให้สลับอีกข้างหนึ่งนะครับอีก10ครั้งนะครับท่าต่อไปนะครับเราจะมาทำการบริหารหัวเข่านะครับโดยบริหารกล้ามเนื้อส่วนในขานะครับแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและส่วนในนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมจะทำนะครับก็คือให้นั่งลงกับพื้นนะครับเหยียดขาทั้งสองข้างออกนะครับงอขาข้างหนึ่งนะครับงอเข่านะครับตั้งเข่าไว้นะครับแล้วก็กางขานะครับข้างที่เหยียดออกไปด้านข้างนะครับแล้วก็พลิกขาวางขาไว้กับพื้นนะครับกางออกแล้วก็พลิกเท้าลงไปด้านข้างนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมจะทำต่อไปนะครับคือเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาด้านนอกด้านบนนะครับและด้านในนะครับแล้วก็ยกขาขึ้นนะครับพลิกขากลับเข้ามาให้ตรงนะครับแล้วก็ค่อยๆพลิกขาปล่อยขาลงนะด้านข้างนะครับแต่ว่าในขณะที่ปล่อยขาลงเนี่ยจะไม่ทิ้งขาลงไปกับพื้นนะครับให้อยู่ห่างจากพื้นสักประมาณ1นิ้วนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาใหม่นะครับบริหารในท่านี้นะครับเข้าออกนะครับเข้าออกทำซ้ำกันประมาณ10ครั้งนะครับหายใจเข้าออกเป็นปกตินะครับแล้วก็พยายามเกร็งลำตัวนะครับนั่งลำตัวให้ตรงนะครับพอเสร็จนะครับก็คือให้พักขานะครับงอเข่านะครับแล้วก็สลับข้างนะครับเหยียดขาอีกข้างนึงออกนะครับยกขาขึ้นพลิกออกด้านนอกนะครับแล้วก็ยกนะครับกลับเข้าด้านในนะครับทำซ้ำกันประมาณ10ครั้งนะครับบริหารทั้ง2ข้างนะครับทั้งข้างที่เจ็บข้างเข่าที่เจ็บและข้างที่ไม่เจ็บนะครับกล้ามเนื้อจะได้มีความสมดุลนะครับทำซ้ำกันนะครับ10ครั้งนะครับอย่าลืมนะครับหายใจเข้าออกให้เป็นปกตินะครับไม่กลั้นหายใจนะครับในขณะที่บริหารนะครับวันนี้ดิฉันมีวิธีการสร้างความสุขแบบง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
การยิ้มยังไงล่ะคะการยิ้มนั้นทำให้อารมณ์ของเรานั้นสดชื่นแจ่มใสนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเราด้วยนะคะถ้ารู้อย่างนี้แล้วยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสเพื่อสุขภาพจิตที่ดีค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ